ดถึงเรื่องของธรรมชาติคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย8โมงกว่าๆเกือบจะ9โมงแล้ววันหยุดบางคนกินข้าวสายเพราะว่าตื่นสายแล้วยังไม่หิวขออนุญาตกระตุกต่อมหิวกันนิดนึงนะครับใครเป็นสายซีฟู้ดบอกเลยว่าน้ำลายไหลแน่นอนเพราะว่ารอบนี้ครัวอ่าวกระเบนเขาจัดเต็มจริงๆฮะจุดนี้อยู่ที่ไหนจันทบุรีครับอยู่ใกล้กับกระชังปลาของศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคลุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่นี่แต่เดิมเขาเป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าเจ้าของกับเพื่อนๆเนี่ยทำอาหารทะเลกินกันทุกวันเลยก็เลยมีความเชี่ยวชาญการปรุงอาหารทะเลสดแล้วก็มีการรับซื้อของทะเลจากชาวประมงที่มาขึ้นเรือดังนั้นเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองบวกกับของสดๆจากชาวประมงเปิดครัวให้ทุกคนได้ลิ้มลองอาหารทะเลกันทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยเมนูอาหารทะเลสดมีทั้งกำลังฮิตเลยนะหมึกช็อตฮะกั้งก็มีหมึกหอมซาชิมิอินทรีปลาอินทรีซาชิมินี่หมึกทอดหมึกแดดเดียวแล้วก็เอาไปเบิร์นไฟก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วกั้งกระดานครับตักขึ้นมาจากตู้สดๆทำสดๆเนื้อรสชาติหวานมากแล้วเจอกับโชยุวาซาบิลองจินตนาการดูคุณเห็นกั้งไหมดูคุณผู้ชมฮะมันสดจริงๆราคาเริ่มต้นให้ทายไหมอุ้ยน่าจะหลายร้อยอ่ะตัวละ79บาททำเป็นเน่นพูดจริงๆแล้วหมึกหอมซาชิมิเนี่ยเอาไปเบิร์นไฟเริ่มต้น199บาทจนถึง500บาทอันนี้เขาดูตามขนาดนะครับส่วนเมนูจากในครัวก็มีทั้งปลาอินทรีผัดชาหมึกแดดเดียวทอดเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วข้าวผัดทะเลทอดมันกุ้งต้มยำแล้วก็อีกหลายเมนูฮะเมนูยากง่ายยังไงถ้าวัตถุดิบนะเน้นเลยถ้าวัตถุดิบสดทำอะไรกินก็อร่อยบอกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหมึกให้สดอย่างเดียวแม้แต่การปรุงก็ไม่ต้องเน้นปรุงอะไรมากมายแต่ว่าในส่วนของสดเนี่ยพี่มันจะเน้นอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มซีฟู้ดยินซีฟู้ดจะตำนะไม่ปั่นตำใหม่น้ำมะนาวนี่ก็ซื้อมะนาวยกกระสอบกันเลยทีเดียวค่ะจะแพงลูกละ8บาท10บาทก็ใช้แต่มะนาวล้วนๆไม่ผสมค่ะบอกได้เลยไม่มีการผสมมะปี๊ดไม่มีการผสมน้ำอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะมะนาวล้วนจ้ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากความสดของอาหารแล้วเนี่ยคุณดูที่ตั้งของร้านก่อนอยู่ริมทะเลเลยจะได้รับลมชมวิวบริเวณอ่าวนะครับคุณผู้ชมแล้วบางช่วงเนี่ยจะมีชาวประมงขับเรือเอาปลาหมึกสดๆเนี่ยมาขายถึงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกินของที่ปรุงจากร้านแล้วแล้วคุณดูความสดของหมึกซะก่อนยังดุบดิบดุบดิบอยู่เลยคุณหนวดเขาดุกดิกดุกดิกนะฮะเนี่ยสดจริงๆใครที่สนใจเดินทางไปได้ร้านเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ11โมงจนถึง4ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด10โมงเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็ยาวไปถึง4ทุ่มครับร้านอยู่ติดกับกระชังปลาฉลามอ่าวคุ้งกระเบนสอบถามแล้วก็สำรองที่นั่งได้เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้ที่หน้าจอทีวีได้เลยอ่ะใครแวะไปก็บอกกล่าวกันได้คุณผู้ชมว่าอาหารเนี่ยเขาสดขนาดไหนอ่าวนะอ่าวกระเบนนะทีมงานขึ้นผิดนิดนึงคุณผู้ชมเสิร์ชอ่าวกระเบนอ่าวเป็นวอลแหวนดิฉันเจอใน Facebook แล้วกดไลค์เพจเรียบร้อยเดี๋ยวปลายสัปดาห์ดิฉันผ่านไปแถวระยองจันทบุรีอาจจะแวะไปนะถ้าเห็นดิฉันขายไปไม่ต้องสงสัยค่ะคุณผู้ชม